และหนึ่งในมติครมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหลายคนที่อยากจะซื้อรถไฟฟ้า e-v รถเอเซก็เต็มตัวเต็มใจกันได้นะครับในส่วนของวงการอุตสาหการรมรถยนต์ออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนาพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยอาเกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเป็นการสร้างความชัดเจนในมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้กับค่ารถยนต์ต่างๆที่อยู่ในไทยนะครับคือค่ารถยนต์เขาก็สามารถวางแผนการลงทุนได้ และเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นอีกเท่าตัวนะฮะจาก1,900ถึง2,000คันเป็น4,000ถึง5,000คันภายในปีนี้แต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อกังวลอยู่บางข้อเช่นค่ายรถที่จะนำเข้ารถยนตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องผลิตรถยนต์ชดเชยตามจำนวนที่นำเข้ามานั่นก็หมายความว่าเกิดเป็นค่ายรถยนต์ที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองหรือไม่มีโรงงานประกอบในประเทศไทยนะก็กลายเป็นว่าเขาก็ต้องไปลงทุนเพิ่มอีกหลายพันล้านบาท ม,มองในแง่การลงทุนก็ถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยการกรุ้นอุตสาหการรมยานยนต์ครับแต่ถ้ามองว่าเขาจะต้องตัดสินใจเพิ่มทุนหรือว่าลงทุนอันนี้ก็ต้องดูกันระยะยาวนะฮะขณะที่คุณทีเพิ่มพงพัน์รองประธานบริหารอุปโสของบริษัทม a สด,าสดาส้สดาเซลประเทศไทยมองว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับจูงให้จูงใจให้ค่ารถยนต์เนี่ยหันมาผลิตและนําเข้ารถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ก็ต้องไปศึกษาเงื่อนไขด้วยนะฮะเพราะว่าข้อกําหนดเงื่อนไขหนึ่งนำเข้าเท่าไหร่ต้องผลิตเพิ่มในจํานวนหนึ่งเท่ากว่านี่นะครับ ขณะที่การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าก็มีหลายองค์ประกอบนะครับเช่นความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศก็ต้องดูว่าซัพพลายเออร์วงห่วงโซ่การผลิตเนี่ยสามารถจะผลิตได้เพียงพอหรือไม่เรื่องของความต้องการผลิตประการส่งออกเป็นยังไงและที่สําคัญคัะท่านผู้ชมครับสถานีชาร์จไฟฟ้าอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะว่ามีจํานวนมากเพียงพอไหมโดยควรให้เวลาค่ายรถทําการศึกษาและกว่าเขาจะตัดสินใจโอ้โหต้องใช้เวลามากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับ